ุมชนบ้านฉางเพื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์สนับสนุนโดยบ้านฉางสัตหีบวันทีวีแพร่ข่าวสัตหีบชาแนลสวัสดีครับพบกับสื่อสาระของทีมข่าวชุมชนบ้านฉางในกิจกรรมข้อหนึ่งต้นกล้าเพื่อผืนป่าของเราในโครงการพัฒนาปลูกป่าเทือกเขาหนองหนองเขาจอมแฮตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองที่กลุ่มจิตอาสาทั้งกลุ่มปอบรถโทรศัพท์ดีกว่าชุมชนที่รอบผืนป่าและชุมชนในตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาที่จะพัฒนาผืนป่าเทือกเขาหนองหนองเขาจอมแฮที่เกิดเติบโตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และไม่เขาลำเนาไพรกว้างใหญ่สุดสายตาและฟ้าจรดน้ำนิ่งนานนับว่าสุดขนาดน้ำฟ้าป่าเขาวงจรสัมพันธ์เชื่อมโยงเพียงมองป่าเขามองมาน้ำฟ้ามีใครบ้างไหมใหญ่อยู่คำฟ้าสัมพันธ์สำคัญสร้างสรรค์สดใสร่วมจิตร่วมใจร่วมให้พลังคืนธรรมชาติอย่าเห็นแก่ตนอย่าเห็นแก่คนที่มีอำนาจมีใจสร้างชาติสร้างธรรมชาติจ้าด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 า